สูตรในการไล่แมลงและบำรุงต้นพืชถ้าเราทำไปพร้อมกันนะครับจะประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้เยอะและในการใช้สิ่งใกล้ตัวซึ่งเราสามารถนำมาไล่และบำรุงต้นพืชแบบได้ผลดีนะครับในวันนี้ทางช่องที่ถ่ายพีชาแนลมาแนะนำสิ่งดีๆในการบำรุงต้นพืชและการไล่แมลงศัตรูพืชไปในครั้งเดียวกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านและเอฟซีช่องที่ถ่ายพีชาแนลนะครับในวันนี้ผมจะพามาใช้สิ่งที่ใกล้ตัวเราและเราจะประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราในการไล่แมลงและการบำรุงต้นพืชไปในครั้งเดียวกันนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับมาดูกันเลยครับส่วนมากสิ่งนี้ตามร้านกาแฟเขาจะทิ้งนะครับแต่วันนี้ทางช่องที่ถ่ายพีชาแนลจะมาแนะนำสิ่งดีๆและประหยัดรายจ่ายในการไล่แมลงศัตรูพืชและการบำรุงต้นพืช นะครับจากกากาแฟทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าตามร้านกาแฟส่วนมากจะทิ้งแต่ถ้าเกิดเราไปขอเข้ามานะครับสิ่งนี้จำเป็นมากเลยครับสำหรับต้นพืชเราจะใช้กับน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าเราจะใช้ประมาณ10ลิตรและกากาแฟแค่นี้ก็พอครับเห็นไหมครับและที่เหลือนี่นะครับเราสามารถใส่ถุงและเก็บไว้ในที่ร่มได้นานเลยนะครับทำแบบนี้เลยครับในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชรวมทั้งบำรุงต้นพืช นะครับผมเคยนำไปใช้กับต้นพริกนะครับในการกำจัดศัตรูพืชที่ต้นพริกไม่ว่าจะเป็นโรคพริกเน่าพริกเป็นกุ้งแห้งและเชื้อราที่ต้นพริกนะครับใช้สิ่งนี้ได้เลยครับคือกากาแฟเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีวิธีการไล่แมลงศัตรูพืช นะครับและกำจัดศัตรูพืชต้นพืชรวมทั้งในการบำรุงต้นพืช นะครับเราใช้วิธีการฉีดพ่นและวิธีการลดรากก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้วิธีการฉีดพ่นนะครับเราจะต้องมากรองกันก่อนนะครับเพราะว่าเศษสิ่งต่างๆที่เป็นกากกาแฟนะครับจะไปอุดตันหัวฉีดพ่นได้ครับนี่ครับเมื่อเรากรองแล้วน้ำตัวนี้นะครับเราจะนำไปฉีดพ่นเราจะเทใส่กระป๋องป๊อกกี้หรือถ้าเกิดว่าใครไม่มีกระป๋องป๊อกกี้นะครับเราใช้ถังฉีดพ่นก็ใช้ได้เหมือนกันครับการไล่มดแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชนะครับถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำจะได้ผลดีฉีดพ่นไปแบบนี้เลยครับในการฉีดพ่นนะครับถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำนะครับต้นพืชเราจะไม่เป็นแบบนี้เห็นไหมครับการฉีดพ่นเราใช้อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะครับในการฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค่ำนะครับจะได้ผลดีที่สุดเลยครับและในการลดราดไปที่ต้นพืชบำรุงต้นพืชได้ดีเลยนะครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องที่ถ่ายพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราโดยการใช้กากกาแฟผสมน้ำในการบำรุงต้นพืชและกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ต้นพืชนะครับถ้าเรายังไม่เคยใช้นะครับลองใช้ดูได้ครับสำหรับกากกาแฟในการบำรุงต้นพืชนะครับใช้อยู่เป็นประจำได้ผลดีเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทย์พีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทย์พีชาแนลครับผมสูตรในการไล่แมลงและกำจัดแมลงศัตรูพืชรวมทั้งการบำรุงต้นพืชจากกากกาแฟนะครับได้ผลดีถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำนะครับ